สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับอาชีพในเกมและRetro Rugby Returnนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามีอาชีพอะไรกันบ้างนะครับสำหรับอาชีพในRetro Rugby Returnนะครับก็จะมีอาชีพพื้นฐานของอาชีพเหมือนกันกับเกมเหมือนทุกเกมนะแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือคลาส2นั่นเองนะครับโดยคลาส2ในเกม Retro Rugby Returnนี้คือการอัปเดตอาชีพแตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแตกต่างกันยังไงนะเรามาเริ่มต้นแนะนำอาชีพซอฟต์แมนหรือนักดาบนะครับเราสามารถกดดูสกิลอินฟอร์เมชันได้นะครับก็จะมีเอฟเฟกต์นะเอฟเฟกต์แนะนำนะครับเล็กๆน้อยๆนะสกิลนะครับก็จะมีซอฟต์ชิปเทรนนิ่งก็คือเพิ่มพลังโจมตีพื้นฐานนะครับ 4% นะอันนี้สกิลบาร์สนะครับก็จะมีเอฟเฟกต์แนะนำขึ้นมานะครับก็ขอให้เกิดการสร้างความเสียหาย 80% ระดับเลเวล1นะอันนี้ก็จะเป็นสกิลโพรโวกโพรโวกก็ทำให้เอนเนมี่หรือศัตรูสับสนนะครับเพิ่มพลังโจมตี 10% นะภายใน100วินาทีแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์ 10% ภายใน100วินาทีเช่นกันนะครับในระดับ1อันนี้ฟื้นฟู HP นะครับ HP Regeneration อันนี้ก็ Enchant Bar ก็คือลดสกิลคูลดาวน์นะครับของสกิลบาร์นะต่อมานะครับแมกนัมเบรกนะครับขอให้เกิดการสร้างความเสียหายธาตุไฟนะครับ 250% นะต่อไปก็ Defender นะครับสกิลโล่นะเพิ่ม Defense 10% นะครับแล้วก็บวก250หน่วยนะเป็นเวลา12วินาทีอีกอันหนึ่งก็สกิลฟิกเช่นนะครับก็คือเพิ่มแอคทักสปีด 0.25% นะภายใน25วินาทีนะครับแล้วก็โมเมนต์สปีด 0.5 ภายใน25วินาทีเช่นกันต่อมานะครับอาชีพคลาส2นะครับคลาส2ของ Retro Rugby Returnในส่วนของซอฟต์แมนนั้นก็จะเริ่มต้นด้วยคลาส 2-2 คืออาชีพครูเซเดอร์นะครับโดยการเปลี่ยนอาชีพนั้นจะต้องมีจ็อบเลเวล30นะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเลยดีกว่าอาชีพครูเซเดอร์นะครับก็จะมีสกิลดังนี้นะชิลชาร์จนะครับขอให้เกิดความเสียหาย 150% นะครับของพลังโจมตีแล้วก็ทำให้เป้าหมายมึนงงนะหรือติดสตาร์ทเป็นเวลา1วินาทีต่อมานะครับ Divine Protection นะเพิ่ม Defense ให้กับปาร์ตี้นะครับภายในระยะ10เมตรนะ 7.5% นะครับเวลา300วินาทีต่อไปนะครับ Showmanship Training ก็คือเพิ่ม Defense นะครับ75หน่วยต่อมา Enchant Shield Chance นะครับก็คือเพิ่ม Damage นะของสกิล Shield Chance นะ 60% ต่อไปนะครับ Holy Cord Holy Cord ก็จะเป็นสร้างความเสียหาย 125% ของพลังโจมตีกับสัตว์ตู้นะครับภายในระยะ3เมตรนะของสกิลนะครับและก่อให้เกิดสถานะบายหรือสถานะตาบอดกับเป้าหมายนะครับเป็นเวลา2วินาทีต่อไปก็ Enchant Armor นะครับอันนี้ก็เพิ่ม Magic Defense นะครับ250หน่วยนะภายใน12วินาทีนะแล้วก็สร้าง
สร้างภูมิคุ้มกันกับสถานะPetrify แล้วก็ Freeze นะครับเป็นเวลา15วินาทีต่อมานะครับ Holy Player นะครับเพิ่มพลังโจมตี 30% นะครับเป็นเวลา8วินาทีอันนี้อันสุดท้ายนะครับก็คือ Increase HP ก็เพิ่ม Max HP นะครับ200หน่วยอาชีพต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของไฮคาร์ดนะครับเปลี่ยนอาชีพคือต้องมีจ็อบเลเวล60นะครับนั่นก็คืออาชีพพาราดีนะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับพาราดีนก็จะมีสกิลดังนี้นะอันแรกสกิลคลัชนะครับขอให้เกิดความเสียหาย 150% ของพลังโจมตีนะแล้วก็ลดดีเฟนส์นะครับลดดีเฟนซ์ของเป้าหมายลง 16% เป็นเวลา8วินาทีต่อมาซาคิฟิกนะครับเพิ่มพลังโจมตีให้กับปาร์ตี้นะภายในระยะ10เมตรนะครับจำนวน 10% นะเป็นเวลา8วินาทีต่อมาสกิลคอสวิลนะครับลดความเสียหายภาคความมืดนะลดความเสียหายภาคความมืด 25% นะครับเป็นเวลา15วินาทีต่อมานะครับดีเคสคีดแดมเมจก็คือลดความเสียหายประเภทคริติคอลนะครับลง 25%สแลดนะก่อให้เกิดความเสียหาย 360% นะครับกับเป้าหมายหรือศัตรูที่อยู่ในระยะใกล้สกิลต่อมา Enchant Holy Force ก็ตรงๆนะครับเพิ่มการสร้างความเสียหายของสกิล Holy Force 25%ต่อมานะครับก็จะเป็นเพิ่ม HP นะครับก็เพิ่ม Max HP 1,000 หน่วยต่อมานะครับสกิล Divine Protection นะก็ทำให้ตัวเราเป็นอมตะนะครับภายใน5วินาทีนะแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันกับทุกความเสียหายนะครับสำหรับ Divine Protection อันนี้ก็เป็นอาชีพเริ่มต้นนะครับของซอฟต์แมนนะส่วนอาชีพคลาสอื่นๆนะครับก็ยังไม่ปลดล็อกนะครับหลังจากไฮคลาสก็จะเป็นคลาส3เป็นรอยัลการ์ดนะครับปลดล็อกที่จ็อบเลเวล100แล้วก็คลาสต่อจากรอยัลการ์ดนะครับก็ปลดล็อกที่จ็อบเลเวล150ส่วนชื่อของอาชีพนั้นเป็นอะไรยังไม่ทราบนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็นำเสนออาชีพแรกนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกับมันนะครับกับซอฟต์แมนนะครับหรือครูเซเดอร์หรือพาราดีนะครับแล้วก็อย่าลืมมาพบกันนะครับในเกมรักนาล็อกบีรีเทิร์นนะครับซึ่งจะเปิด Open Beta ภายในเดือนเมษายนนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ